สวัสดีครับวันนี้เราจะมาพูดถึงนักกีฬาสาวไทยที่มีรายชื่อ20คนในศึก VNL ครั้งนี้นะครับซึ่งก่อนหน้านี้นะครับที่ประกาศรายชื่อก็จะมีหลากหลายความคิดเห็นนะครับที่พูดถึงจำนวนผู้เล่นของทีม 3BB นครอนนท์นะครับที่ติดแคมป์ลุยศึก VNL 2021ในครั้งนี้มากถึง6คนนับว่ามีจำนวนมากที่สุดของแต่ละสโมสรที่ติดเข้ามานะครับแอดจะสรุปแบบนี้นะครับ 3 BB นะครับติดถึง6คนไดมอนด์ฟู o ดติดมา4คนขอนแก่นติดมา1คนสุพรีมติดมา3คน โคราติดมา3คนแล้วก็จากลีกนอกติดมาอีก3คนนะครับก่อนหน้านี้ก็จะมีแฟนเย์บอลพูดถึงทีมนครนนท์นะครับซึ่งจบอันดับที่4แต่ก็มีผู้เล่นติดมาถึง6ที่6คนนะครับถือว่ายกทีมเลยก็เป็นที่พูดคุยกันต่างๆนานาน,นะครับแต่ก็ผ่านไปแต่จริงๆวันนี้แอดอยากมาพูดเพราะว่าแอดอยากให้มองเห็นถึงทำไมนครนนท์ถึงเข้ามาได้ถึง6คนนะครับ ตรงนี้นะครับจริงๆก็ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรนะครับสโมสร 3BB เป็นสโมสรที่ทําทีมนักวอลเลย์บอลตั้งแต่รุ่นเล็กๆนะครับจนถึงระดับสโมสรเป็นสโมสรที่มุ่งพัฒนายเยาวชนเพื่อก้าวขึ้นมาเล่นในหลีกอาชีพหรือว่าการติดทีมชาตินะครับและต้องขอชื่นชมโค้ดเอนะครับที่ตั้งใจพัฒนาให้วงการวอลเลย์บอลไทยมีมาตรฐานสากลน,นะครับ ซึ่งทาง3 b มบ,บนครนนท์นะครับก็ได้เคยเคยได้แชมป์ประเทศไทยรุ่นเยาวชนนะครับแล้วก็เคยเป็นตัวแทนของไทยไปแข่งระดับชาตินะครับรวมถึงตัวนักกีฬาก็เป็นส่วนหนึ่งของทีมรุ่นเล็กมาแล้วนะครับหากจะมีผู้เล่นได้รับโอกาสที่จะามาเป็น6คนในครั้งนี้นะครับก็ไม่น่าจะแปลกอะไรนะครับ เดี๋ยวเราจะมาดูว่า6คนนั้นมีใครบ้างนะครับคนแรกเลยนะครับก็คือน้องบีมพิมพิชญากรก람นะครับเล่นในบีหลังเป็นผู้เล่นที่เล่นให้กับทีมชาติมาก็ระยะหนึ่งแล้วนะครับก็เป็นผู้เล่นที่ติดทีมชาติตั้งแต่อายุน้อยๆนะครับก็เล่นให้กับ 3B มบีนครนนมาเป็นระยะเวลาน,านานเหมือนกันนะครับส่วนคนที่2นะครับที่ได้ติดมาก็คือเป็นาดาวกติกาแก้วพินนะครับ ซึ่งดาวกติกาแก้วพินก็เล่นในหัวเสาถึงจะเป็นผู้เล่นที่มีความสูงไม่มากแต่ก็เป็นผู้เล่นที่ตกหนักแล้วก็เป็นผู้เล่นที่ทำแต้มในไทแลนด์ลีกได้ค่อนข้างสูงคนหนึ่งเหมือนกันนะครับส่วนคนที่3นะครับก็คือวุ้นนะครับทิชายาบุญเลิศตำแหน่งเซตเตอร์นะครับก็เป็นผู้เล่นที่ได้รับโอกาสจากทีมชาติเหมือนกันนะคเคยร่วมไปเล่นให้กับ ท,ทีมระดับชาติมาหลากหลายประเทศเหมือนกันนะครับหลากหลายรายการก็ถือว่าเป็นผู้เล่นที่สําคัญคนหนึ่งนะครับแล้วก็คนต่อไปนะครับก็จะเป็นตาลทิชากรบุญเลิศน,นะครับก็เป็นตําแหน่งบอลเร็วที่เล่นให้กับทีมชาติเหมือนกันนะครับตอนนี้ก็อรอลุ้นน้องมีพัฒนาการเกี่ยวกับศักยภาพด้านการเล่นให้มากขึ้นนะครับก็ไม่น่าจะนานเกินรอนะครับน้องก็น่าจะสามารถที่จะเล่นได้โดดเด่นนะครับส่วนคนต่อไปนะครับ ก็คือเซตเตอร์นะครับเป็นผู้เล่นน้องใหม่ก็คือน้องตองสุภชชาคามตะลารักษานะครับก็เป็นผู้เล่นที่มีความสูงแล้วก็เป็นผู้เล่นที่ทางทีมชาติวางโปรแกรมเอาไว้เพื่อที่จะพัฒนาให้น้องก้าวขึ้นมาแทนรุ่นพี่ได้นะครับด้วยความสูงแล้วก็เป็นตำแหน่งที่น่าสนใจแล้วก็ถ้าหากมีการพัฒนาที่ดีก็คงไม่ยากเกินไปสำหรับตำแหน่งนี้นะครับและอีกคนนะครับ ก็คือน้องแบมนะครับจิดาพานาหัวหนองเล่นในตำแหน่งริบบโลนะครับผู้เล่นคนนี้ก็ได้รับความนิยมระดับหนึ่งนะครับด้วยที่มีทักษะและก็การรับลูกการรับลูกบอลตบบอลเสิร์ฟที่ดีนะครับน้องก็ได้รับโอกาสในติดแคมป์ในครั้งนี้นะครับก็ถือว่าเป็นผู้เล่นที่เราอยากเห็นในระดับทีมชาติอีกคนหนึ่งนะครับก็ต้องรองลุ้นกันว่าจะไปได้มากแค่ไหนพัฒนาศักยภาพตัวเองได้มากแค่ไหนนั่นก็ เป็นเรื่องที่ท้าทายเอามากๆเลยนะครับก็ต้องรอลุ้นกันต่อไปมาถึงตรงนี้แล้วนะครับต่อให้ผู้เล่นทั้ง6คนนะครับจะได้ไปใน VNL ทั้งหมดหรือได้ไปในบางส่วนก็ตามนะครับการที่ทีมไทยของเรานะครับจะประสบความสำเร็จในเป้าหมายอย่างการแข่งขันโอลิมปิก จุดเล็กๆก,ก็คือการพัฒนารุ่นใหม่การฝึกฝนให้มีศักยภาพในการเล่นมากขึ้นนะครับก็ถือว่าเป็นสิ่งที่จะทำให้โอกาสเข้าใกล้เป้าหมายได้นะครับอย่างที่เราเห็นข่าวว่าอตอนนี้ก็จะมีรุ่นผู้เล่นที่มีอายุประมาณ12-16ปีนะครับก็ จะมีนักกีฬาที่มีความสูง180ขึ้นไปนะครับนั่นก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากๆนะครับก็ต้องลุ้นแล้วก็ให้กำลังใจกันต่อไปนะครับกับโอกาสที่ไทยเราจะเล่นในรายการโอลิมปิกนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับใครที่มีความคิดเห็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์ด้านล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับสวัสดีครับ